วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้หม่อมแม่แชนแนลนะคะจะพาทุกท่านมากินปลาส้มนี่ร้านนี้เลยฮาชิบายเก๊กอยู่แถวสันติเสื้อเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยเนาะเราจองโต๊ะเวลาตอนทุ่มหนึ่งตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะทุ่มกว่าแล้วใช่ปะเข้าไปเลยแล้วกันตามมาเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องล้างมือก่อนนะคะเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยสวัสดีค่ะจองโต๊ะนะสวัสดีค่ะอันนี้เชฟสุดหล่อนะคะจองโต๊ะไว้ไหมนะชิคกี้พายครับจำได้ค่ะเขาจำได้ไหมได้ที่จำได้แล้ววันนี้อยากได้ตังค์ไหนล่ะวันนี้พิเศษได้ตังค์ไหนวันนี้พิเศษได้ตังค์ไหนครับพ่อนี่กล่องอะไรนะครับเดี๋ยวเขียนชื่อผิดเขียนชื่อผิดไหมคุณหม่อมถูกต้องค่ะหม่อมแม่ค่ะหม่อมแม่แชนแนลเดี๋ยวเราสั่งอาหารเดี๋ยวเราแป๊บเดียวตอนนี้เราเข้ามานั่งในร้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสั่งเมนูวันนี้เราทานแบบบุฟเฟ่ต์ราคา499 บาทก็มาให้เลยเนาะยำสาลากิมจิแล้วก็ถั่วแดงที่ผมยังไม่ก่อนเดี๋ยวเราไปกินแล้วก็อาหารนี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวอาหารเราต้องสั่งเลยนะครับก็จะมีลิสต์รายการอาหารของเราC1 เดี๋ยวเราสั่งอาหารกันก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าอาหารมาเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันอีกทีนะครับนี่อาหารมาแล้วค่ะคอมโบเซตของเรานี่เขาเอามาให้ก่อน1ชุดนะคะเรายังไม่ได้สั่งเลยแต่ว่าเขาเอาชุดนี้มาให้แล้วอันนี้ดูก่อนโอ้สวยนะก็จัดจานมาสวยเลยแหละอดีตอยากหิวแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอโชว์ให้ท่านผู้ชมดูก่อนคอมโบเซตของเรานี่ควันกันแล้วขึ้นเลยค่ะยกให้ดูสวยอุ้ยปลาก็สวยคนข้างหลังก็สวยนะคะวันนี้พาลูกสาวค่ะพาลูกสาวมากินค่ะลูกสาวทักทายท่านผู้ชมกันหน่อยนะคะวันนี้พาลูกสาวมากินวันเกิดแล้วก็มีพี่สาวอีก1คนค่ะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีท่านท่านผู้ชมก่อนนะคะหิวแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวแล้วเราเริ่มกันเลยละกันกับอาหารชุดแรกนะแล้วเดี๋ยวเราสั่งชุดต่อๆไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยรอดูอีกทีนึงว่าเดี๋ยวมีอะไรมาค่อยๆมาทีละอย่างเนาะเดี๋ยวเรากินชุดนี้กันไปก่อนขอตัวกินแป๊บนึงตอนนี้เรากำลังสั่งระหว่างการสั่งอาหารนะคะหนึ่งนะครับเราสั่งการอาหารมันเยอะมากเลยมันก็เนาะตอนนี้มาอยู่ที่อื่นไม่ใช่มือนะมันเยอะเลยมีหลายมือร้อยกว่ามือชิบะไบเก็ตนะแล้วดูกันต่อซีนหนึ่งก็ของเราคือซีนหนึ่งนะครับโน้ตเตะเอาอีกครั้งต่อนะครับโน้ตขอแล้วที่เราจะเอาหนึ่งท้องแต่แซมมอนทอดกันท้องแต่แซมมอนทอดหนึ่งก็ย่างข้าวหนึ่งย่างเองครับจริงๆมันไม่ได้อยู่สามคนมันจะเป็นข้าวเนื้อสับแล้วก็ผีตาเราได้จะมาเยอะกว่าปกติมากวันนี้เราสั่งมาเป็นแบบสมุดสักทางชุดใหญ่ค่ะนอกจากมีชุดใหญ่ให้เราหนึ่งชุดแล้วเดี๋ยวชุดใหญ่หนึ่งชุดเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ก่อนนะครับขยับกันขยับกันนี่พอกันหรอถ้าเป็นมากินที่โรงแรมแล้วก็ใช่ถึงจะสีครับข้าวไปยังไม่ได้อันนั้นก็คือโรสีเท่าเดิมนะครับมันต้องอย่างชุดครับจะได้เก็บรายงานเนาะอันนี้เนี่ยโอเคครับท่านครับเดี๋ยวหมดแล้วท้ายเนาะเดี๋ยวครับต้องมาที่นี่ค่ะมีน้องมาคอยบริการอยู่ค่อนข้างแล้วนะคะเอาละมาทานอาหารไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรารอก่อนเนาะนี่เดี๋ยวช่วยอ่านดูก่อนอันนี้คือหนึ่งที่จะมีอยู่5ขาน่ารักตะมุตะมินะครับมาทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับจำได้ขอช่วยครับช่วยต้องจำได้ไหมครับนี่ผมอาจจะว่าคือทุกอย่างทางร้านจะเป็นสูตรของทางร้านแล้วก็จะปรุงเองหมดเลยนะที่รู้ใช่ไหมหรอกที่เคยมาครั้งหนึ่งแล้วก็ติดใจในรสชาติแล้วก็มาถึงก็คนนี้ก็เป็นทางทุกสายมาชิมพอดีเมื่อวานมันเกิดครั้งแรกเรายังไม่ได้แบบปาร์ตี้อะไรกันเลยปาร์ตี้มันเกิดเมาต้องบอกว่าไม่มาแค่สามคนขอบคุณครับอาหารเข้ามาเรื่อยๆนะขอบคุณครับร้อนเนาะร้อนเลยมันทำให้แกร้อนขอบคุณสุดเลยครับขอให้ทุกท่านนะครับนี่คือท้องสามวันเลยครับซึ่งความต้องการมีน่ารักน่าชังมีน่าจังเนาะ
อันนี้ถ้าก็หมูย่างหมูย่างเดี๋ยวผมไปตรงไหนเข้ามาครับผมอันนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านเหมือนกันนี้ทางร้านทำเองคือเมนูเกือบจะทุกอย่างทางร้านเขาจะเป็นจะเป็นคนที่คิดสูตรแล้วก็ปรุงเองนะครับทาทากิเนื้อครับทาทากิเนื้ออ๋อนี่แหละครับซิกเนเจอร์ของที่นี่นี่ซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับท่านผู้ชมนี่ดูก่อนทาทากิเนื้อเห็นก่อนเราชิมอันนี้ก่อนเลยคำแรกเดี๋ยวให้ดูเป็นไงเวลาจะแข็งเกินทำก่อนตับหางวัวเวลาเราทำนำเลยซาจินซาจินอารมณ์เหมือนผ้าเนื้อเหมือนผ้าเนื้ออร่อยดีนะจะใส่เหมือนข้าวปูกับน้ำยำอะเนาะแล้วก็จะมีมะนาวเล็กๆมีซอสแล้วก็มีพริกอารมณ์เหมือนประมาณแบบคล้ายๆกับแช่น้ำปลาอร่อยดีข้างในค่ะอันนี้ดูไปยังเนี่ยแซลมอนสั่งมาเลย20คำค่ะกินกันให้หนำใจไปเลยนี่แหละปลาส้มอันนี้ปลาส้มจากนอร์เวย์นะคะไม่ใช่ปลาส้มพะเยานะคะนี่อย่าเข้าใจผิดค่ะนี่ปลาส้มจากนอร์เวย์นะมาเป็นปลาส้มอิมพอร์ตค่ะนี่เป็นลูกสาวมักไม่ใช่เหรอคะปลาส้มอะคะไม่ค่ะไม่มักหรอคะไม่มักปลาส้มหรอคะคุณแม่กินหมดทั้งจานเลยนะคะจานนี้สังเกตดูว่ามีความดัจเจอร์เรทนิดนึงวันนี้เนาะมากินอาหารญี่ปุ่นอ้าวใส่เสื้อคิโมโนอะไรมีความขันเบาๆใช่ไหมคะทำไม่ขันเขาบอกไม่ขันค่ะไม่ขันก็ไม่ใช่เรานะคะเราต้องขันนิดนึงไม่ก่อนไปลืมสั่งรสนะพี่เดี๋ยวก่อนอาหารเริ่มมาแล้วดูอาหารก่อนดูอาหารเขาจะเสิร์ฟมาในจานแบบไม่ใหญ่เท่าไหร่นะจานเล็กๆก็พอดีคำนะคำก็เล็กๆพอดีเวลาเรากินก็จะกินสะดวกหน่อยไม่ต้องคำใหญ่ความจำเป็นมากกินกำน้อยกำน้อยเจ้าพนักว่ากินกำน้อยกำน้อยเนาะกินมากมาได้ไม่ได้กินกำน้อยไม่ได้ไม่ได้ก็เลยว่าติดก้อนโอเคอันนี้คือวาซาบินะครับคุณแม่มากมากวาซาบิค่ะวาซาบิสดกินกันสดสดนะครับกินกันสดสดกินกันเป็นก้อนเลยค่ะอ่ะไม่ใช่ค่ะไม่ไหวค่ะกินแบบนี้พรุ่งนี้คุณจะไปสิบขวดป่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะพรุ่งนี้เอาวันนี้ขึ้นรอดกันเนาะแซลมอนค่ะนี่แหละปลาส้มค่ะปลาส้มจากพะเยาค่ะนี่เอาขึ้นรอดก่อนนี่เอารอดเป็นวันๆไปก่อนเนาะเอาเป็นอาทิตย์ละวันมีละคลิปปกไปตัดต่อเพื่อจ้ะนี่ก็กินกับกิมจิค่ะเดี๋ยวมาขยับมาตรงนี้เลยเดี๋ยวกินท้องกินท้องบำรุงท้องบอกเลยว่าร้านนี้วัตถุดิบสดจริงๆอร่อยเป็นหัวอะไรอย่างเป็นหัวอะไรอย่าง
เอาแล้วมีอีกอย่างนึงนี่ซาบะดองซาบะดองตัวเนี้ยเจ้าของร้านเขาบอกเลยว่าเขาทำเองแล้วก็เป็นซาบะจากนอร์เวย์นอร์เวย์เหมือนกันนะครับเป็นซาบะจากนอร์เวย์ไม่ใช่ซาบะญี่ปุ่นนะชิ้นมันเลยจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าปกตินิดนึงนี่เห็นไหมมีชิ้นใหญ่เลยทานเปล่าๆไม่ต้องจิ้มโชยุก็อร่อยโอเครสชาติของมันคือมันไม่เปรี้ยวมันไม่เค็มคือมันกลมกล่อมสามที่เลยนะครับโอเคโอเคไปแล้วกินปลาส้มกินซาบะอันนี้น่าจะเป็นกระพงเนื้อปลากระพงอันนี้ก็เนี่ยสดเลยขาวเป็นตัวนักกินนะครับนี่ตัวแยกน้ำเป็นตัวกินเลยครับขึ้นของหนังคือวาซาบิคิวครับคิวมากขึ้นดังเลยครับอันนี้ปลาอย่างนี้อันนี้โอโทโร่หรือปลาอะไรสักอย่างนะจำไม่ได้ละนี่สีนอกจะสีแดงแดงไม่ใช่เดี๋ยวก่อนอย่างนี้จำชื่อไม่ได้แล้วน้องนี่ปลาอย่างก็เนี่ยฮามาจิอันนี้ฮามาจิฮามาจิแล้วนี่สีแดงฮามาจิญี่ปุ่นอันนี้น้ำจิ้มสามรสไปชิมอะไรคาโกะอันนี้คาโกะของทางร้านนะทางร้านต้มเองนะคะเนาะร้านต้มเองคือหม่อมแม่ชอบกินวาซาบิมากเลยถ้ามากินอาหารญี่ปุ่นทีนึงเนี่ยจะต้องขอวาซาบิอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3รอบอ่ะขึ้นจมูกขอหยิบอันนั้นมาหน่อยครับขอโรดูขอโรนึกโรน่ะโรไข่โรไข่กุ้งใช่ไหมอุ้ยร่วงหล่นไปแล้วที่ไหนครับโดนอะไรกินแล้วไงดูอาหารนะครับอันนี้ยังบอกครบแล้วเนาะอันนี้ยังไม่ครบนะครับนี่เป็นลูกพิมพ์ครับเป็นลูกพิมพ์มาจากไต้หวันนะครับมาจากไต้หวันใช่ไหมตอนนี้เราเหลือปลาดิบเซตใหญ่อีก1เซตเขากำลังทำอยู่เรารีบกินเซตนี้ให้หมดก่อนนะเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวมันจะกดกัดมันจะโต๊ะอะค่ะนี่อะไรคะอันนี้เขาแล้วผมได้สั่งนี่บะแตงอันนี้คือบะแตงวะเนาะเขาปั้นบะแตงวะมากี่บะแตงนะเออเราสั่งผิดอ่ะใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกกินได้อยู่ไปคือแม่สั่งผิดนะคะแม่สั่งข้าวห่อแตงกวามาค่ะเขาบอกให้กินคนเดียวใครสั่งต้องรับผิดชอบมันนั้นใช่ไหมโอเคค่ะกินเองก็ได้ค่ะเดี๋ยวเฉลียวทุกคนเดินกลับบ้านนะคะหนาวฟ้อนจะเป็นอาการแน่น
อันนี้ฮามาจิน่าจะป๊อกจังเลยนี่เหรอป๊อกกันเนี่ยเออนั่นแหละให้ไปดูเงียบๆหน่อยวะดูเงียบๆร้านก็อยู่ไกลไงนี่แหละสบายๆเงียบๆไม่วุ่นวายคุณแม่แบบดูตั้งทำคลิปเนาะคนไปเยอะดีแอร์ทิพย์สะดวกเลยอ่ะน้องจ๋าเดี๋ยวอันนี้เก็บก่อนก็ได้ที่ขอยืมเปลือกหอยแล้วนี่แหละอันนี้ขอช่วยกำด้วยจะไปอะไรกินไปสองคำแล้วนะคะเนื้อช่วยกันนะคะค้างอย่างนั้นโลโลเราสั่งมาสองโลอันแรกเลยนะอร่อยมันจะมีเห็มอันนึงอ่ะมันจะทองๆเหลือเกินอ่ะบาริสต้าแคลิฟอร์เนียเดี๋ยวบอกน้องอุ้ยน้องบอกน้องแคลิฟอร์เนียเลยเออใช่ต้องสั่งแคลิฟอร์เนียเลยครบแล้วไปสั่งไหมเนี่ยอ๋อเออมันแบบมีเส้นใหญ่แล้วถ้าคุณจะใส่มาเราเป็นจานไงเพราะว่าเส้นใหญ่มาทีเดียวรอบแรกแล้วรอบแรกรอบเดียวโคตรซีเลยฟินาเล่เลยรอบเดียวนี่ถึงแรกเส้นหมูคุณต่อมาเลยคุณผัดเลยขอกระแดงนิดนึงนะครับไทยอ่ะตอนนี้กอดนิ่มอยู่นะปลาหมึกอ่ะกอดที่ชูนบังของกันแน่กินซุปเราไม่ใช้ช้อนนะคะเราต้องซดอย่างนี้เลยถึงจะอร่อยแซลมอนค่ะชัดป่ะนี่เขาใส่วาซาบิเยอะๆไปเลยไปนะต้องขายต้องหรอต้องขายพวกนี้ต้องขายมือก็ได้ไปสอบไงวันนี้เหลือคำนึงเดี๋ยวไว้ตบท้ายแล้วกันเลยข้อมแต่งมันอันนี้อะไรโอ้ไม่ได้คุยเรื่องอะไรกันก่อนโอ้ยทำไมมาติดตาเนี่ยนี่นี่ค่ะส่วนอร่อยที่สุดของปลาก็คือส่วนนี้อ๋อต้องเอาไว้ตรงนี้อันนี้เห็นไหมปลาคอนดูเป็นนาง12ครับปลาลูกตาปลาในคันนี้เห็นเลยร้านนี้มีอยู่กี่ราคา4มี499 599 699แล้วก็799 799ครับ699มีสิงกับลีโอด้วยนะครับ799มีสิงลีโออาชาฮีแล้วก็สาเกร้อนสาเกยืนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะสิแต่พอดีวันนี้เรากินเซตเบาๆกันก่อนนะเพราะลูกสาวเนี่ยเขาไม่กินหอยค่ะเขาแพ้หอย
แต่เขาชอบกินมันก็ค่ะแล้วก็ไม่กินแอลกอฮอล์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ no L ค่ะ no L ด้วย no L แต่ไม่ no เอานะคะใช่ไหมคะ ไม่ตอบค่ะเขาบอกว่าอดเอาแต่ไม่อดเอาอดเอากับอดเอาดีกว่ามึงดีกว่าค่ะแต่จริงๆแล้วประมึงจะต้องกินกับน้ำจิ้มสามรสถึงจะอร่อยนะมันก็เหนียวอ่ะมันเหนียวเนาะอยากกินง่ายอยู่มันเหนียวเขาชอบกินจีร้านนี้อ่ะเขาบอกว่าร้านนี้ไม่ใช้ไม่ใส่ผงชูรสนี่อันนี้คือจุดเด่นของทางร้านอันนี้ขนาดไม่ใส่ผงชูรสนะขนาดใส่ผงชูรสน้ำจิ้มยังลำเลยค่ะไม่ใส่ผงชูรสยังอร่อยขนาดนี้ถ้าใส่ผงชูรสก็จะอร่อยขนาดไหนลืมไปวันนี้ผมแม่ลืมห่ออันยุ่งพวกชูรสมาจ้วยพอจะไปกินที่ไหนต้องพกซื้อรอบเดียวใช่ไหมลูกสาวไม่พูดค่ะไม่พูดอะไรเลยค่ะให้หัวอย่างเดียวค่ะลูกสาวกำลังเบื่อลูกสาวหิวโซผมไม่ได้กินมาเมินแล้วอ่ะไม่ได้ทานมานานแค่ไหนแล้วคะนี่หลายเดือนแล้วน้องสาวมันยังนะคะหมายถึงผู้ชายอะครับไม่ได้กินมานานแค่ไหนแล้วครับเป็นปีแล้วครับโอ้หน้าสงสารจังเลยครับแล้วผมเนี่ยอันนี้คืออันนี้หนังใช่ไหมท้องอันนี้อ่ะอันนี้ท้องอ๋อต้องบีบมะนาวแต่ตัวนะพยายามทำหน่อยทานอาหารนี่เถอะผู้นักลงเข้าท้องจะดีอิ่มแล้วเนี่ยคืออันนี้ชิ้นมันเล็กพอดีคำเนาะเราไม่ต้องทานทีละชิ้นนะครับทานทีละสองไปเลยคนชิ้นเลยเหรอต้องสองนะครับอันนี้เราสั่งมาเป็นเขาแยกกันไม่ได้เอาเลยนะครับเรื่องที่ทานที่อันนี้ทานมาจืดแล้วก็ทานกระเพาะอะไรแล้วก็ตรงนี้กระโปรงไม่ใช่ก๊อกสองแล้วสิก๊อกเท่าไหร่นะก๊อกสามก๊อกสี่แล้วเนี่ยจะไหนเราเอาเลยเราให้ลองปลาทูครับปลาทูพูดสักก๊อกสี่ไหนครับก๊อกสี่หายไปปลาทูสลัดครับสลัดยองเลยสลัดยองคำก๊อกโตนะครับไม่บอกอันนี้แซลมอนอะไรนะปลาทูแซลมอนบอลปลาทูบอลอันนี้ไม่ตั้งใจสั่งนะครับคือสั่งผิดอ่ะก็จำไม่ได้แล้วสั่งอะไรก็ไม่รู้ครับพี่แล้วสั่งเยอะเกินสั่งแล้วก็ผิดแล้วครับผิดครับลำดูนะปกติบักกินเจ้าบักกินข้าวบางคนมักข้าวปกติจะไม่ค่อยทานข้าวปั้นจะไม่ค่อยทานซูชิแต่มาวันนี้คือเรื่องอยากจะชิมเฉยๆแต่ว่าสั่งผิดปักไปสั่งกินหลายเมนูมากกินหลายลาบเลิศเลยก็เลยจำเป็นค่ะจำเป็นต้องกินค่ะวันนี้ผมเบาๆนะน้ำเนาะจะไม่ค่อยกินเยอะนะคะเบาๆน้ำนะคะข้าวไม่เอาแล้วเราจะสั่งแต่
เฉพาะไอ้พวกโปรตีนก็พอสั่งเนื้อสั่งปลาอะไรก็ว่ากันไปเนาะยังเหลือนี่หมูกรอบนี่นะข้าวยำบะแตงข้าวไส้ข้าวไส้แตงกวาสั่งผิดอ่ะคือมาแล้วตกใจเลยอะไรคะคือข้าวเปล่าแล้วก็พอแตงกวายัดข้างในค่ะเนาะเขากินไปจำเป็นได้กินนะครับจำเป็นได้กินนะครับมีความจำเป็นขอซื้อเลยค่ะอันนี้ต่อราฮามาจิคอนสึกโอ้ยจะคว่ำไปนี่อันนี้ก็อร่อยซอสมันอร่อยซอสลำอร่อยอร่อยทุกอย่างค่ะอร่อยทุกอย่างอยากให้ดูเด็กนี่คือบอกจริงมั้ยลำน้ำมาเลี้ยงบานเดียวมันเป็นฟ้าไม่เหนียวใช่ไหมอร่อยเปรี้ยวอมเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเบาหวานเปรี้ยวเออฟันซึ้งไงชอบฟันซึ้งจะทราบทราบเหมือนเล่าหน่อยค่ะอันนี้อีกอันหนึ่งนะคะมาต่อตรงนี้อันนี้คือฮาชิโรอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของทางร้านนะฮาชิคือชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยชื่อฮาชิร้านชื่อฮาชิแล้วก็ตัวนี้ก็คือฮาชิโรจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยอันนี้คืออร่อยทานครั้งหนึ่งแล้วเคยมาทานหนึ่งครั้งแล้วแต่ว่าลืมคางลืมจำชื่อไม่ได้ครับสั่งมันไปเลยไปเลยสุดท้ายแล้วต้องหุ่นเพื่อนดูเนี่ยถ้าไม่มีรูปนะคะมาไม่เจอแน่เมนูตัวนี้สงสัยจะต้องสั่งมาทุกเมนูเลยค่ะเมนูโรสั่งมาทุกอันเลยอ่ะอันนี้ถูกต้องอาหารอันนี้ฮาชิโรทานได้เลยค่ะฮาชิโรนะคะเอาเลยซ่าเข้าปากเลยค่ะฮาชิโรแม่จะกินฮาชิโรฮาชิโร by ฮาชิเข้าปากค่ะนุ่มซอสมันจะมีความเด็ดกว่าความฉ่ำมันฉ่ำแล้วก็กินเข้าไปนะคำแรกมันจะหอมเปรี้ยวแล้วมีความเผ็ดเผ็ดนิดๆใช้ไข่หรือเปล่าไข่อะไรไข่กุ้งค่ะไข่กุ้งมะนาวจากอเมซอนมันจะมีเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดหน่อยๆจะเบาหวานนะผมเปรี้ยวผมเผ็ดแต่ไม่หวานนะฮะฮาชิโร ตัวนี้คือมันเผ็ดพออย่างกับโคบซูกิอ่ะใช่ไหมใช่มันยิ่งมีพริกมะนาวอย่างมีพริกมีมะนาวถึงว่ามันเหมือนกัดโดนพริกเลยอ่ะเปรี้ยวอันนี้เหนียวฮะอันนี้อย่างก็ง่ายบาร์บีคิวเนื้อก็คือเลือดชีสอ๋อบาร์บีคิวเนื้อเนี่ยคำโตๆนะคะกล้องโฟกัสที่ไหนคะโฟกัสที่ซูชิใช่ไหมไม่ได้โฟกัสคนข้างหลังใช่ไหมพรุ่งนี้จะถ่ายละครแล้วค่ะก็ผีฟ้าใช่ไหมคะพรุ่งนี้อันนี้มาอีกหนึ่งเมนูนะคะเมนูใหม่เมนูแนะนำของทางร้านอันนี้คือมะเขือเผาไม่ใช่อะไรนะมะเขือญี่ปุ่นย่างซอสมิโซะพูดสะเขาเสียหายเลยเนาะมะเขือญี่ปุ่นย่างกับซอสซอสมิโซะนี่คล้ายๆมะเขือเผาเหมือนกันนะเดี๋ยวเราชิมก่อนดีกว่าอันนี้เมนูใหม่เลย New Arrival ก็มาล้างปาก
อารมณ์เหมือนน้ำซอสมันเหมือนเลยนะคล้ายๆเหมือนอะไรก็กล้วยแอบอ่ะซอสเหมือนซอสกล้วยปิ้งอ่ะเค็มๆหวานๆเค็มๆหวานๆคล้ายๆซอสไอ้น้ำหลาดกล้วยปิ้งอ่ะอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะประมาณนั้นเลยได้อยู่นะได้อยู่อร่อยอยู่ถ้าคนที่ชอบกินกล้วยปิ้งนี่ล้ำเลยล่ะแต่ซอสนี่มันจะออกเค็มนิดนึงออกเค็มหน่อยอ่ะมะเขือย่างเข้าปากเลยจ้าอืมมาแล้วค่ะตกแล้วอันนี้เมนูสุดท้ายในมื้อนี้นะคะอันนี้เป็นเกี๊ยวซ่าอันนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านเหมือนกันสังเกตดูว่ามันจะลักษณะมันจะไม่เหมือนเกี๊ยวซ่าใช่ไหมมันจะเป็นกลมคล้ายๆกับอารมณ์ดีแต่ว่ามันไม่ใช่นะไม่ถูกอาจารย์เราเริ่มอะไรจังเมนูสุดท้ายไม่ใช่ของหวานแล้วก็ไม่ใช่ของคาวนะมันเป็นแบบจะเริ่มจากเริ่มมาค่ะกระบาดไม่หลังกระบาดไม่คาวใช่ไหมผัดเลยไม่ใช่ข้าวมันกระบาดไม่มากให้ดูเป็นเกที่ยูอ่ะแล้วเราไม่ค้าอีกโอ้ถามแล้วเราไม่ค้าจริงนะแบบที่ใหญ่ต้องจะรีบมาทำอันนี้นะครับอันนี้ดูมันก็คือเกี๊ยวซ่านแหละแต่ว่าหน้าตามันจะไม่เหมือนเกี๊ยวซ่านแต่มันจะดูแปลกๆนิดนึงแล้วก็กินซอสต้องกินตอนร้อนๆนะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะขอกันดีกว่าข้าวเปรี้ยวกับคุณชมมาแล้วข้าวเปรี้ยวดีนะผมจะขอไปชิมหน่อยก่อนดีไหมดีแล้วดีเดี๋ยวเรากินตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะคิดเงินเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะหมดเวลาละครบ2ชั่วโมงละก็สำหรับวันนี้อิ่มไม่ได้อิ่มธรรมดาคืออิ่มอะไรอิ่มพอดีแต่ไม่ได้อิ่มมากเพราะว่าเราไม่ได้สั่งอะไรมาเยอะใช่ไหมเราไม่ได้สั่งอะไรเยอะใช่ไหม ไม่ได้สั่งอะไรเยอะเลยสังเกตดูว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรสักอย่างแล้วเลยคือเราไม่ได้สั่งเยอะนะหมดแล้วยังไงก็เดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยในช่องหมอมแม่แชร์นาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะพาหมอมแม่จะพาไปที่ไหนเดี๋ยวเราติดตามดูกันต่อไปแล้วก็สำหรับวันนี้ต้องพูดยังไงนะภาษาญี่ปุ่นอะไรนะภาษาญี่ปุ่นอ่ะขอบคุณอ่ะอาริกาโตะสำหรับนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณอาริกาโตะโกซิมาสใช่ไหมไว้เจอกันคลิปหน้าครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย